เพราะว่าการรับงานทุกครั้งของจ้าจะผ่านบริษัทแล้วก็มีหักเงินที่จ่ายนำส่งสัมภาระถูกต้องทุกครั้งค่ะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่มีการขออะไรเพิ่มเติมหรือว่ามีอะไรไม่เลยนะมีแต่แบบว่าจะเอาเอกสารมาให้เยอะมากมีแต่แบบว่าเอากลับไปบ้างถึงเราไม่ได้มีความกังวลใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่มีเลยค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเราก่อนจะรับงานนะจ้าพูดตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่าไม่ใช่แค่เคสนี้นะคะทุกเคสเราจะต้องแบบว่าดูว่าทั้งถ้าเรื่องอย.เลขที่จดแจ้งและบริษัทที่นำจ่ายเราแล้วก็อย่างเรื่องทองก่อนที่เราจะรับงานวันที่เปิดร้านทองเราก็มีการแบบว่าเขาก็จะส่งใบรับรองของบริษัทเขานะคะแล้วก็มีใบอนุญาตให้เปิดร้านทองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งให้เราหมดค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้ถามอะไรที่เรารู้สึกว่ายังตอบไม่ได้ยังเคลียร์ไม่ได้บ้างไม่มีเลยค่ะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยถามนิดเดียวเองนะคะเพราะจริงๆแล้วเขาดูตามหลักฐานตามแบบว่าเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นตัวเรามีความกังวลใจไม่กังวลใจเลยค่ะแต่อาจจะแบบว่ามีความรู้สึกว่าบางทีแบบทุกวันนี้มันมีเพจปลอมด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเยอะอ่ะแล้วก็แบบไปตัดอะไรที่มันแบบบิดเบือนไปอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอ่ะอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเรื่องแบบถ้าเรื่องส่วนในเรื่องของคดีอะไรอย่างเงี้ยจะไม่รู้สึกอะไรเลยยังต้องกลับมาชี้แจงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคะเพิ่มเติมไม่มีนะคะคือไม่มีแบบว่าต้องกลับมาชี้แจงอะไรเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างที่จ๊ะบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเอกสารเราอะเตรียมมาทุกอย่างถูกต้องทั้งหมดค่ะเอกสารทั้งหมดที่มีวันนี้สามารถยืนยันความประสงค์ของจ๊ะได้เลยใช่ไหมคะคุณนายอะไรนะคะคืออย่างนี้ครับผมอธิบายเพิ่มเติมนะครับวันนี้การมาพบพนักงานสอบสวนเนี่ยเรามาในฐานะพยานเราให้ความร่วมมือกับพนักงานสอบสวนเนาะแล้วประเด็นของเราเนี่ยมีประเด็นเดียวเรื่องของร้านทองน้องไม่ได้ไปไลฟ์ขายทองน้องไปแสดงความยินดีเอากระเช้าดอกไม้ไปแสดงความยินดีแล้วก็การว่าจ้างงานในวันนั้นจ้างเราแค่เพียง1ชั่วโมงแล้วน้องไปเนี่ยไปแสดงความยินดีกับการเปิดร้านของเขาเสร็จแล้วก็ไปเจอที่เขามีการแจกอาหารข้าวสารอาหารแห้งอย่างที่น้องให้สัมภาษณ์ไปวันนี้เนี่ยนะครับเอกสารทุกรายการเราให้พนักงานสอบสวนไปครบถ้วนนะครับครบหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่น้องไม่มีกังวลใจแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมาที่นี่แล้วครับมีอะไรที่เอามาคืนอีกไหมสิ่งที่เขาเคยให้เรามาวันนั้นจ๊ะก็พูดแล้วโทรศัพท์ที่เขาให้มาจ๊ะยืนยันนะคะจ๊ะไม่มีทุกอย่างของจ๊ะไม่มีคอนเทนต์ที่แบบว่าเวลาให้แล้วคืนจ๊ะไม่มีนะคะเขาให้โทรศัพท์จ๊ะก็ได้มาแล้วก็มาที่นี่ก็บอกว่าหนูว่าเอามาคืนให้เป็นของกลางอะไรเงี้ยท่านก็บอกว่าเอายังไม่จำเป็นอะไรเงี้ยนะคะค่ะแต่ถ้าเมื่อไรที่แบบว่าเรียกตรวจสอบก็อาจจะโทรไปแต่ตอนนี้ยังไม่มีประเด็นนะก็คือที่ส่วนของที่คนเขาบอกว่าเงิน10 ล้านตรงเนี้ยค่ะจ้าจะดำเนินการตามต่อเลยค่ะอ๋ออันนั้นเดี๋ยวค่อยคิดก่อนตอนเนี้ยเพราะว่าพูดตรงๆนะเมื่อคืนเนี้ยสองงานใช่ป่ะและเช้ามาแต่เช้าไม่ได้หลับได้นอนชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไอ้เรื่องที่มันยังไม่ใช่ประเด็นหลักๆหนูยังไม่คิดเลยค่ะคือเกณฑ์การรับงานหลังจากนี้นะคะเกณฑ์การรับงานหนูว่าของหนูชัดเจนอยู่แล้วนะคือหนูว่าน้อยคนนะที่เป็นนักร้องลูกทุ่งแล้วมีทนายอะเอาจริงๆนะฮะคนที่แบบว่าทำไมมีทนายจริงๆก่อนที่เราจะรับงานอะเราต้องบอกก่อนว่าเรารับงานเพื่อเงินจริงๆแหละค่ะแต่เงินเนี่ยเราต้องมากับความถูกต้องด้วยนะคะความถูกต้องในที่นี้สิ่งที่เราจะตรวจสอบได้ก็คืออย.เลขที่จดแจ้งบริษัทนะคะทุกอย่างเรานำส่งสัมภาระอันนั้นจะว่ามันเป็นอะไรที่เราควรทำที่สุดแล้วแต่ถ้าจะให้เดินแบบว่าดูประวัติส่วนตัวลึกๆของเขาอะไรเงี้ยถ้าใครมีวิธีแบบว่าต้องสืบประวัติอะไรเงี้ยได้ก็ช่วยแนะนำจ๊ะทีก็รับค่ะแต่ก็ต้องบนความถูกต้องนะคะจริงๆจ๊ะจะบอกว่าถ้าจ๊ะรับงานไลฟ์สดแบบไม่เลือกอะไรเลยจ๊ะอาจจะมีไลฟ์วันละ3รอบหรือ4รอบจริงๆแต่ทุกวันนี้เราเลือกที่แบบว่าคือจริงๆจ๊ะว่าคนก็มองเนาะว่าเขาไม่ได้หลอกเพราะไม่งั้นถ้าเขาหลอกอะณวันนั้นนะไม่ใช่ณวันนี้อีกนะณวันนั้นอะถ้าคุณมองว่าเขาหลอกเขาคงไม่ได้แบบยืนยาวมาเป็นขนาดเนี้ยถ้าเกิดใครดูรวนปกติมาจ้างมาจ้าแบบไม่กล้าหรอกไม่ใช่ตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจ้าจะบอกว่ามีหลายงานนะคะที่มาจ้างแล้วจะไม่รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเยอะมากเลยคนที่ไม่รับคือคนที่ไม่รับนี่คือเราเห็นอะไรจากเขาเราเห็นอะไรไม่รับคืออย่างแรกเลยเนี่ยการที่จะรับรีวิวหรือว่าจะรับไลฟ์สดอย่างแรกคือ1คุณต้องส่งผลิตภัณฑ์มาให้เราลองนะคะเมื่อไหร่ที่ส่งมาแล้วเรารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์มันอาจจะไม่ได้เข้ากับเราหรือว่าบางทีแบบกินไปแล้วใจสั่นอะไรเงี้ยเราจะไม่รับละพอเรารู้สึกว่าถึงคุณจะมียืนยันเถอะว่าไม่อ่ะ
แต่ใจกูสั่นอะกูไม่เอาอะกูเหมือนสั่นสู้ไปเกินอะไรเงี้ยกูท้อแล้วอะไรเงี้ยอันนั้นประเด็นหนึ่งสองนะคะก็จะดูแบบบริษัทนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าแบบคือหนูว่าถ้ามันอะไรที่มันแปลกๆหนูว่าคนก็จะดูออกแต่มันต้องแปลกแบบกระโดดเลยนะคะอะไรเงี้ยแล้วเข็ดไหมเนี่ยฮะเข็ดไหมเจออะไรแบบนี้อุ้ยจะไม่เข็ดนะจะพูดตรงๆนะคะเพราะว่าจะมองว่ามันคงเป็นประสบการณ์แหละเออแต่ประสบการณ์เรามาระดับประเทศไปหน่อยอะไรเงี้ยเออมันแบบเฮ้ยเป็นตัวมีนค่ะพี่จ๋าแล้วความรู้สึกอะคะเพราะว่าคาทีแล้วจ๋าบอกว่าไม่กลัวเรื่องคดีเพราะเราบริสุทธิ์แต่ว่ากลัวว่าคุณไปซื้อเพราะว่ามีหน้าเรามากกว่าใช่มีความรู้สึกเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยจ๋าเสียความรู้สึกใช้คำนี้นะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยคนบอกว่าเออพี่จ๋าเครียดเราก็ฉันไม่ได้เครียดนะแต่พอย้อนกลับไปดูหน้าตัวเองเออเหมือนกูเครียด จะไม่ได้เครียดแต่ก่อนหน้านั้นจะมีปาร์ตี้พี่ใบเฟิร์น อะไรเงี้ยเราก็จะแบบนิ่งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆจะไม่ได้เครียดเรื่องคดีอะไรเลยเพราะเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนะคะจ๋าบริสุทธิ์ใจและการรับงานของจ๋าจะไม่ได้แบบอยู่ๆรับเลยนะคะแต่สิ่งที่จ๋ารู้สึกมีความรู้สึกไม่ดีเลยก็คือว่าเออมันอาจจะแบบเป็นเพราะเราส่วนหนึ่งที่คนแบบว่ามาซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราเป็นการันต์เหมือนตัวเราเป็นการันตีให้จนคนเชื่อถือว่าเราตามสร้างความเชื่อให้เขาจริงกระทบเลยเกิดอะไรแบบนี้มีความรู้สึกนั้นมีความรู้สึกนั้นแล้วช่วงหลังจากได้รู้สึกแปลกบ้างไหมคะเพราะว่าเห็นคลิปเป็นไวรัลอีกทีที่เราทำหน้าเหมือนแบบมองตอนเขาทำคอนเทนต์ต่อหน้าเราแปลกอยากรู้มากเลยว่าใครเป็นคนเตะตัดคลิปนั้นเนี่ยเพราะว่าพูดตรงๆนะเมื่อวานเนี่ยพี่หนุ่มกัญชัยยังส่งคลิปมาหาจ๊ะอยู่เลยว่าจ๊ะคู่ขำคลิปนี้มึงมากมึงไปทำอะไรตรงนั้นเลยจ๊ะเดี๋ยวจะบอกว่าจ๊ะไม่ได้มีความรู้สึกแปลกๆอะไรนะแต่เราเป็นคนที่แบบคือถ้าหน้าเราไม่ยิ้มอ่ะเราก็จะเป็นคนมองแบบอย่างนี้อยู่แล้วอ่ะเออเป็นฟิลนั้นอะไรเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่าเออแปลกอะไรใครร้องให้แล้วเราแปลกอะไรเงี้ยเราไม่แปลกหรอกเราแบบแต่เราไม่ใช่เรื่องของเราไงเราก็เลยยืนแบบเออแต่ถ้าเขาร้องไห้แล้วเรายืนยิ้มอ่ะมันก็กระไรอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าเขาร้องไห้แล้วเราร้องไห้ไปด้วยมันก็ไม่ใช่อ่ะเราก็เลยต้องแบบนิ่งๆไปเออมันไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะแต่เราแค่ไปอยู่ในเฟรมเท่านั้นเองอ่ะเขามีอะไรหรือเปล่าตอนเมื่อไหร่ไม่อ่ะนะคือถ้าจ๊ะรู้สึกว่าเขาไม่ปกติจ๊ะคงไม่รับงานเขาอ่ะเอออันนี้พูดเรื่องจริงนะคะคือจ๊ะก็มองว่าคือด้วยความที่เอาจริงๆนะคะเราอ่ะไม่ใช่แค่เราหรอกคนทุกคนแหละส่วนมากที่ติดตามเขาก็จะเห็นเขาว่าเขาไลฟ์สดทุกวันคือแบบว่า365วันเขาไลฟ์ไปแล้วประมาณ500ครั้งต่อ1ปีอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เห็นทุกวันเราก็มีความรู้สึกว่าเออเขาขยันเนาะเออไม่หลับไม่นอนทำงานอะไรเงี้ยคือมีความรู้สึกนั้นแค่นั้นตัวเราก็ถือว่าได้รับผลกระทบจากเขาเหมือนกันเราจะทำดำเนินคดีอะไรกับเขามั้ยคะอ๋ออันนั้นชื่อเสียงตัวเราอ๋ออันนั้นเอากับกู้ชื่อเสียงโหฝากพี่นักข่าวด้วยนะคะว่าเวลาพาดหัวข่าวอ่ะหนูไม่ใช่แม่ตั๊กนะคะโอ้ยจะพาดที่กูเป็นแม่ตั๊กให้ได้เออเอาๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่เพราะเขาหรอกเพราะพวกพี่ค่ะพาดหนูแรงมากอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆจ๊ะว่าคนเราอยู่ตรงนี้คนจะมองตรงไหนเราก็ต้องยอมรับนะคะใครจะเข้าใจว่าอย่างไรก็เป็นเรื่องปกติถ้าเราอยู่ตรงนี้แล้วเราไม่ยอมรับอะไรเลยเฮ้ยมึงมาว่ากูอย่างงี้ไม่ได้นะกูฟ้องมึงนะอะไรเงี้ยก็อย่ามาอยู่ตรงนี้เลยก็ไปอยู่ในที่สงบๆอะไรอย่างงี้ดีกว่าแล้วส่วนตัวเราเองเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นคนแบบ